ก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอให้ตัวแทนพิพิธภัณฑ์สามัญชนเนี่ยค่ะกล่าวอะไรเล็กน้อยค่ะก็สวัสดีทุกท่านที่มาณที่นี้นะครับต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากนะครับเมื่อกี้เซอร์ไพรส์แฟนส่งดอกไม้มาให้นะครับคือผมไม่คิดว่ามันจะมาถึงวันนี้เนาะจากวันแรกที่เริ่มทำเพจพิพิธภัณฑ์สามัญชนช่วงประมาณปี2018ปี61ที่มีกิจกรรมปีวอครับแล้วมันก็เกิดจากความคิดที่ว่าเราไปเห็นผ้าที่คนที่ร่วมเดินปีวอจากกรุงเทพไปขอนแก่นเขาช่วยกันเอาเท้าจุ่มสีแล้วก็พิมพ์ไว้เป็นหลักฐานว่าโอเคเดินฝ่าอุปสรรคทั้งหลายแหล่จากกรุงเทพมาถึงขอนแก่นแล้วแต่ว่าผ้าผืนนั้นมันก็หายไปนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในขบวนเคลื่อนไหวเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรขนาดนั้นแต่ผมก็คิดว่าจากภาพผืนนั้นแหละที่ผมรู้สึกเสียดายเนี่ยก็เลยเริ่มเก็บสะสมสิ่งของนะครับจำไม่ได้แล้วว่าของชิ้นแรกที่ตัวเองได้มามันคืออะไรนะครับอาจจะเป็นปฏิทินที่อยู่ตรงนู้นก็ได้นะครับปฏิทินรูปนาฬิกานะครับนี่ก่อนจะคุณโตโต้จำไม่ได้ว่าของสะสมชิ้นแรกคืออะไรแต่ว่าพอเราเริ่มทำเพจจากแฟนเพจเป็นศูนย์จนกระทั่งมาวันนี้ก็ 9,000 กว่ามันก็รู้สึกว่ามันมาถึงความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับแต่ผมเองคนเดียวคงไม่สามารถมาถึงตรงนี้ได้นะของสะสมหลายชิ้นเนี่ยแม้จะมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถหามันได้แล้วนะครับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์นะครับเดี๋ยวอาจจะได้ทุกท่านจะได้ชมต่อไปนะเป็นหนังสือพิมพ์ที่เก็บจากเหตุการณ์ช่วงสลายการชุมนุมหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆของเหล่านี้แม้ว่ามูลค่ามันจะแค่10บาท20บาทในวันที่เราซื้อแต่ว่าพอมาถึงวันนี้มันคือหน้าประวัติศาสตร์และมันก็ไม่สามารถหาได้ต่อไปนะครับผมก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งนิทรรศการเนี่ยของในสะสมในพิพิธภัณฑ์จะมีมากในที่นี้น่าจะประมาณ300กว่าชิ้นนะครับแต่ว่าที่ยังเก็บอยู่ที่โกดังที่เก็บรักษาไว้ก็ยังมีเยอะนะครับน่าจะถึงพันชิ้นอยู่นะครับของเหล่านี้มันสำคัญยังไงถ้าทุกท่านเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยก็ไปดูเนี่ยไอเหตุการณ์เหล่านี้มันจะไม่อยู่ในนั้นแต่มันมีอยู่และมันก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะเชฟหน้าประวัติศาสตร์จนเรามาถึงทุกวันนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณหลายๆคนนะครับอยากจะขอบคุณหลายๆท่านที่ได้มอบสิ่งของที่ผมคงไม่มีปัญญาไปหามาเองมาเก็บรวบรวมไว้อยากจะขอบคุณหลายๆท่านที่มอบมาด้วยความเห็นคุณค่าว่ามันคือหลักฐานมันคือบันทึกหน้าหนึ่งที่เราควรจะได้เรียนรู้จากมันไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามนะครับขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทางกินใจคอนเทนต์พอลารีนะครับผมคนเดียวคงไม่สามารถเนรมิตนิทรรศการที่อยู่ตรงหน้านี้ได้นะครับก็ได้ทุกท่านช่วยจากความกินใจช่วยกันทำจนถึงเที่ยงคืนนะครับเมื่อวานนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ที่มีโอกาสมาชมแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะครับจะได้ดูสิ่งของนะครับส่วนหลังจากดูแล้วท่านจะตกผลึกเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะตกผลึกกันไปนะครับแต่ก็หวังว่าหลายๆคนอาจจะได้ความรู้สึกดีๆเช่นเฮ้ยป้ายนี้วันนั้นเราไปม็อบเราเห็นมันเสื้อตัวนี้เราเคยเห็นมันนะครับมันคือหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งแล้วผมก็หวังว่าทุกท่านในที่นี้ก็น่าจะได้อยู่ร่วมในประวัติศาสตร์หน้าไม่หน้าใดก็หน้าหนึ่งทั้งที่เคยเกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนับจากนี้เดี๋ยวขอเชิญพี่ลูกตาลนะครับแล้วก็ขอเชิญตัวแทนนักเรียนเลวนะครับมาร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับตัวแทนนักเรียนเลวขอให้อยู่จุดนั้นนะครับหันหมุนเข้านะครับอย่าเพิ่งวางครับพี่ตาลเชิญตรงนี้นะครับอันนี้เราจะทำพิธีวางหมุดนะครับเพื่องานเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับหมุดอันนี้เป็นหมุดจำลองนะขอย้ำว่าผมไม่ได้เป็นคนขุดมาจากลานพันธุ์นะครับก็เป็นหมุดจำลอง2475นะครับในขณะที่ฝั่งนู้นนะครับจะเป็นหมุดจำลอง3นิ้วนะครับก็หวังว่านิทรรศการนี้นะครับจะได้ช่วยส่งต่อการก่อร่างสร้างประชาธิปไตยจากยุคนี้ไปถึงยุคต่อไปขอเชิญทั้ง2ท่านวางหมุดได้เลยครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านสนุกเพลิดเพลินกับการชมงานครับขอบคุณมากครับThank you.
ำหมองมนเรามาหาการไล่คนส่วนไร้รากสร้างตำนานโอไอโอคุกกันเขารู้ทันอย่างหน้าด้านพอหาเรียนสำราญติดโสดาสุดจริงเอ่ยโอไอโอคุกกันเขารู้ทันอย่างหน้าด้านพอหาเรียนสำราญติดโสดาสุดจริงเอ่ยเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะครับข้างบนเดี๋ยวจะเป็นงานเสวนานะครับอีกสักประมาณ5นาทีครับขอขึ้นไปเสร็จเดี๋ยวเรียนเชิญขึ้นบ้านบนได้เลยนะ